ที่จริงเมื่อเราฝึกสังเกตถูกไหมว่าถ้าฝึกกับพระพระก็จะยาวดึงโยมมาเป็นพระถ้าพระทนไม่ไหวก็โดนโยมดึงไปหนึ่งพระโยมสลับถ้าส่วนใหญ่สังเกตดูสิในการปฏิบัติภาวนาพวกเราจะเล่นกับบิ้วอ่ะเข้ามาทำแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็เลยชีวิตคารวะมันก็เลยกับชีวิตพระก็เลยขัดแย้งกันเวลากลับไปบ้านเราก็เลยรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีเวลาหรอกฉันไม่เอาด้วยฉันยังสนุกกับชีวิตโลกอยู่ใช่ป่ะฉันก็เลยทิ้งไว้ก่อนไปเข้าสัก7 วันมาเป็นพระกลับมาไปก็เป็นโยมต่อแต่คุณอย่าลืมเรื่องการภาวนาเนี่ยไม่มีนะว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นนักบวชการภาวนาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคำออกเลยว่าเป็นพระภาวนาได้เป็นโยมภาวนาไม่ได้ต้องมาบวชต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นมันไม่เกี่ยวพระเจ้าไม่ได้สอนแค่นี้พระเจ้าสอนเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับชายหญิงจริงๆจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับพระหรือไม่พระหรือมาอยู่วัดไม่อยู่วัดถ้าจะอยู่วัดมันก็เป็นเหมือนกับที่เราอยู่บ้านนั่นแหละอยู่บ้านมันก็เหมือนกับเราที่อยู่วัดนั่นแหละถ้าเขามีอารมณ์แบบโยมนั่นแหละไม่ใช่มีอะไรนะเพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดภาวะจริงที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อมใช่หรือไม่เนี่ยเรามาอยู่เนี่ยปัจจัยแวดล้อมเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันหลายอย่างแต่เราสังเกตดูไหมว่าเราภาวนามันทั้งหมดภายใน7-8 วันดูสิว่าเราเจออะไรเยอะแยะมากมายทั้งอารมณ์ที่มันหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองในแง่ลบต่างๆแล้วเป็นไงบ้างล่ะบนท้ายมันก็มาลายหายไปหรือจะเป็นความรู้สึกชุ่มเย็นดีอกดีใจที่เป็นความสุขความสบายว่าโอ้ฉันเอาแน่เลยงานนี้หมดเลยละอันเนี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าโอ้ฉันได้นั่งได้นี่ได้นู่นแล้วเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยมันก็มาลายหายไปหมดเลยนี่ก็คือการเรียนรู้ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แบบของจริงแบบจิตสัมผัสไม่ใช่เป็นการคิดนึกหรือสร้างไอ้รูปแบบของไตรลักษณ์ว่ามันไม่เที่ยงนะนั่นจิตเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้อยู่แต่เราไม่ค่อยเห็นเนี่ยอันเนี้ยสำคัญแต่ไม่ว่าแวดล้อมมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นสิ่งอย่าไปเอาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมาเป็นข้ออ้างเข้าใจไหมชอบเอาแวดล้อมรอบๆตัวเป็นข้ออ้างข้ออ้างแล้วก็ลดความสามารถของตนเองลงไปไม่เอาไว้ฉันค่อยมาวัดก่อนค่อยมาทำงานก่อนค่อยมาอะไรค่อยมาได้พักก่อนแล้วค่อยเอาแต่ถึงเวลาแล้วมันจะมีปัญหาแต่ในแต่ละวันนะถ้าเรามีการบริหารจัดการกับมันดีๆรูปแวดล้อมแบบไหนก็ตามมันก็ยังอยู่ภายนอกใจเราอยู่ดีถึงมันจะมาเข้ามาอยู่ในใจเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ผ่านใจเราไปอยู่ดีหรือมันมีเก็บเอาไว้เราสังเกตดีเวลาเราเกิดภาวะดีๆเราก็จะดิ้นรนที่จะรักษามันไว้ดิ้นรนที่จะปกครองมันไว้ดิ้นรนที่จะทำให้มันอยู่กับเราแต่แล้วมันก็เหมือนกับเมฆหมอกที่มันมาแล้วก็ไปหรือภาวะไม่ดีเราก็ดิ้นรนอีกดิ้นรนที่จะหนีดิ้นรนที่จะต่อสู้ดิ้นรนที่จะกำจัดดิ้นรนที่จะทำลายแต่ผลสุดท้ายมันก็หายไปเลยไม่มีอะไรถามดูเลยชีวิตทั้งชีวิตนี่ที่เราได้อะไรมาได้อะไรมาบ้างได้แต่แก่ลงได้แต่เจ็บลงได้แต่ความพัดพลาดของโลกใบนี้นะโลกใบนี้เราได้แต่ความพัดพลาดนั่นภาวะอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเราไม่ตื่นออกมาจากมันตื่นออกมาจากเรียนรู้โลกความเป็นจริงเนี่ยเราจะถูกหลอกจนตายแต่ไม่แค่นั้นนะแล้วก็ได้เกิดภพภูมิใหม่ก็พกพาสิ่งเหล่านี้มาหลอกตัวเองหลอกรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่า
เรื่องคำทดสอบไม่ผ่านจึงต้องมาเรียนอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราฝึกตั้งใจฝึกจริงๆว่าการภาวนากรรมฐานการปฏิบัติธรรมไม่ได้หนีไปจากโลกของชีวิตเราหรอกไม่ได้หนีไปไหนการภาวนาเนี่ยมันอยู่กับตัวเราเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าช่วงนี้จัดรอบเวลารูปแบบช่วงนี้ฉันจะทำภาวนาในรูปแบบนั้นสักชั่วโมงหนึ่งกลับไปแล้วเนี่ยได้กำลังมากมายเลยฉันจะตั้งใจเลยวันละชั่วโมงนะชั่วโมงนี้แหละเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงแต่สักอาทิตย์หนึ่งเป็นไงล่ะต่อรองครึ่งชั่วโมงได้ไหมพอต่อไปเป็นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยววันอื่นวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมต่อมาเป็นไงล่ะอาทิตย์หนึ่งก็ได้ใช่ไหมบางคนเป็นอย่างนั้นจริงบางคนนะพอออกจากวัดไปเตรียมทางตรงๆไว้อย่างดีเลยแหละหลายคนเมื่อก่อนโอ้ยบิวจนกระทั่งต้องกลับไปบ้านเตรียมทางตรงๆมาแล้วเข้าไปถามตั้งแต่วันทำจนวันสุดท้ายยาขึ้นหมดแล้วไม่เคยเดินเลยนี่คือเราต้องมีข้อวัดเพราะข้อวัดเนี่ยมันช่วยกำจัดสิ่งที่ส่วนเกินของใจข้อวัดของเรานี่สำคัญอันหนึ่งข้อวัดเนี่ยคือต้องล็อกเวลาให้ดีมีโยมคนหนึ่งมาก่อนสอนไปเข้ามาวันแรกเขาขอนะตื่นเช้าวันละ15 นาทีก่อนไปทำงาน15 นาทีนะต้องทำก่อนไม่เอาอะไรทั้งสิ้นไม่จับโทรศัพท์ไม่จับอะไรทั้งสิ้นไม่ดูตลาดหุ้นก็จะทำ15 นาทีไปได้สักอาทิตย์หนึ่งเป็นยังไงโอ้ยจะไหนจะพรุ่งนี้ทำก็ได้พอเสียค่าวันที่2เป็นไงข้อวัดเสียแล้วพอข้อวัดเสียปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำก็ได้ไม่ใช่อีก2วันเดี๋ยวพอมันตื่นมาจับโทรศัพท์แล้วไปนี่ดูนี่หมดเวลาเลยเวลาเป็นตัวเองเลยนี่นะต่อมาจะมาหายไปเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนจิตเขาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ทำการทำงานได้ดีพอตอนนี้มันพ่วงไปหมดเลยก็เริ่มใช้เวลาไปกับการกับโลกของอดีตนะพ้นโลกของโซเชียลโลกของไอ้เครื่องมือต่างต่างไอ้พวกเนี้ยอันตรายเนอะรู้จักอันตรายนะเพราะจิตมันจะเป็นลักษณะมันเป็นเวลาเราคิดอะไรปั๊บเราเขียนไปปั๊บเนี่ยเรากำลังทำตามความคิดทำตามอารมณ์นั้นนะนี่ก็สีเราเริ่มบกพร่องสีในใจเราอยากมีอะไรเราระบายไปแล้วเป็นไงพอเขาไม่โต้ตอบขึ้นมาเป็นยังไงโมโหเศร้าสร้อยเหงาหอยกังวลเขาไม่สนใจแล้วหรอกเพิ่มความคิดอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราไม่คอมเมนต์ไปเฉยๆหน้าจอว่างๆไปเนี่ยถ้าคุณยังเรียนรู้ไม่เก่งคุณต้องระวังตัวให้ดีแล้วข้อวัดแต่ละวันเนี่ยให้มันชัดเจนไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยต้องทำไม่รู้ว่าไม่ว่าไม่สนแล้ววันไหนถ้ามันเกิดข้อต่อรองนะวันนี้เอาเพิ่มทดวันนี้15 นาทีนะมันทำไม่ได้พรุ่งนี้มันต้องเอา30ถ้าพรุ่งนี้มันเอา30ไม่ได้พรุ่งนี้มันเอาไม่ได้ต้องเพิ่มทำโทษมันไม่ใช่มันอยากไม่รักษากติกาตัวเองนะไม่งั้นเราจะไหลไปสู่ความเคยชินของเราเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเราก็จะมาเจ็บทีหลังจริงๆนะถึงเวลาสุดท้ายก็โอ้ยน้ำมาตรงนี้ได้ยังไงเดินไม่รู้ดีกว่าอันนี้ข้อหนึ่งอยากให้รักษาข้อวัดของเราเนี่ยมีกติกากับตัวเองกติกากับตัวเองตั้งกติกาตัวเองจะทำตอนไหนก่อนตามสักเท่าไหร่แต่ทำให้มันประจำเพราะจิตมันจะรู้เวลาเหมือนคุณกินข้าวเนี่ยข้อวัดของคุณต้องกินข้าวทุกวันใช่ไหมเออเนี่ยกระเพาะมันจะรู้เวลาใจเราเหมือนกันเราต้องทำทุกวันอันนี้แต่คุณจะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งเอาวันละ3 ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เอาวันละชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เอาวันละ1 ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เอาวันละ15 นาทีได้ไหมไม่ได้โอ้ท่านก็ไปตายซะไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะถ้าคุณจัดการข้อวัดของคุณให้ชัดเจนว่าเอาละตื่นขึ้นมาก่อนตื่นขึ้นมากับหลังคนตื่นนอนกับหลัง
ลังหลับนอนเนี่ยควรจะมีให้ดีถ้าทำได้นะ เพราะว่าตื่นนอนปั๊บอย่าเพิ่งเอาเรื่องอะไรล้างมันให้เตรียมให้พร้อมก่อนตื่นมาปุ๊บเดี๋ยวฉันทำไอ้นี่ก่อนโทรศัพท์มันไม่ตายหรอกทิ้งไปเถอะสัก15 นาทีเนี่ยทุกวันแล้วเดี๋ยวจิตมันจะรู้เวลาพอตื่นขึ้นมาปั๊บไอ้นี่จะคิดเราแต่ก่อนนอนปุ๊บยังไงก็ตามเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเอา15 นาทีก็พอแต่เดี๋ยวพอมันได้ความสุขแบบนี้ปุ๊บมันจะค่อยๆเพิ่มแรกๆก็ต้องฝืนเพราะมันไม่มีอุปนิสัยนี่เอาไปทำด้วยทุกวันนะไม่รู้ว่าจะทำในรูปแบบใช้รูปแบบก็ได้ใน15 นาทีก็รูปแบบมันจะดีหน่อยถ้าเราไม่ทำในรูปแบบพวกมัน15 นาทีเราอาจจะได้แต่ถ้ามันเพิ่มได้เพิ่มไปเลยนั่นยาวไปเลยนี่คือข้อวัดที่1ภายนอกกติกาต้องชัดเจนกับตัวเองไม่ใช่แถไปแถมาแถไปแถมาอย่าไปแบบเอาหมอแถไปแถมาจนคิดไม่เหลือนี่คืออันหนึ่งนะแต่ถ้าพยายามนะพยายามตั้งทุกอย่างพยายามตั้งการตัวเองก็เป็นไงใหม่ๆมันก็ล้มคุกคานฟื้นตัวเองไปอันนี้อันที่หนึ่งข้อวัดให้ทำนะทุกวันไม่ต้องเอามาก15 นาทีพอนี่ข้อที่สองคือเวลาไปใช้ชีวิตประจำวันต้องพยายามเปิดโอกาสตัวรู้ให้เกิดขึ้นให้ได้ในชีวิตเป็นจริงพยายามหาวิธีการเปิดโอกาสให้มันรู้ให้ได้เล็กๆน้อยๆก็พยายามเก็บเกี่ยวเอาเช่นนั่งพิจารณาครั้งหนึ่งเอาละดีใจละเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยหรือไปดูทีวีทีหนึ่งเห็นภาพเปลี่ยนกระดิกนิ้วทีหนึ่งเป็นที่หนึ่งพยายามให้เห็นการเกิดการหายการเกิดการหายคือเติมใจสัมผัสอารมณ์ปัจจุบันให้ได้ในแต่ละวันพยายามเติมใจให้สัมผัสเหตุการณ์ปัจจุบันที่มันปรากฏแล้วผ่านหน้าผ่านตาผ่านอายตนะต่างๆนี้ให้ได้ในกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็ในโลกความเป็นจริงเนี่ยที่เราไปอยู่พวกมันอายตนะจะทำงานมากมันเป็นโอกาสดีที่จะกระตุ้นธาตุรู้ถ้าเราไม่ทำปุ๊บมันจะกระตุ้นความคุ้นชินในการหลงระหว่างรู้กับหลงในชีวิตประจำวันเนี่ยพยายามได้ยินเสียงครั้งหนึ่งก็อาตมาก็สอนไปแล้วสามใช่ไหมในที่นี้มีตัวผูกสัญญาเห็นกดปุ๊บปล่อยผ่านกดปุ๊บปล่อยผ่านกดปุ๊บปล่อยผ่านเล่นๆไปนั่งรถไปแทนที่จะไปปวดตัวเองโน่นนี่นั่นรถสวนขึ้นมาก็ขยับนิ้วเล่นๆจับนิ้วเล่นๆสวนขึ้นมาคือว่าให้มันสัมผัสกับไอ้กับตัวรู้ที่เป็นธรรมชาติกับตัวที่เราสร้างขึ้น2 ตัวเนี่ยให้มันเปิดโอกาสให้ตัวรู้มันได้สัมผัสได้มากกว่าตัวคิดในชีวิตประจำวันเปิดตัวรู้อ่ะเปิดโอกาสให้ตัวรู้มันได้สัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปใช้อะไรกับมันหรอกไม่ต้องไปใช้ความคิดอย่าลืมทางอายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นแบบว่าฝึกจะมามีกลุ่มไหนรู้ไม่ผ่านคิดนี่คือกระบวนการอันหนึ่งที่ว่าถ้าเราฝึกรู้แบบไม่ผ่านคิดบ่อยๆเนี่ยจิตเองจิตจะเริ่มคุ้นเคยการฟังแบบไม่ต้องไปตีความมันอะไรกับมันแล้วไปสังเกตลักษณะของสิ่งที่ได้ยินเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรได้เยอะนี่แหละการฟังการเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปตีอะไรนะเราจะบ่อยคนเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้มันมันจะรู้ใจมันจะรู้มันเองแหละเห็นหน้าตาผู้อย่างเงี้ยมันจะรู้เลยใจจะรู้เฮ้ยที่คนนี้อยู่ห่างก่อนตอนนี้เฮ้ยที่มันยิ้มเนี่ยชอบใครไอ้นี่มันยิ้มแบบไปเรื่อยไหนมันก็ระวังตัวมันจะบ่งบอกเข้ามาหมดเลยแหละถ้าเราดูแบบถ้าจิตสัมผัสกับอาการนั้นมันจะเห็นลักษณะต่างๆเนี่ยไอ้การใช้จิตที่สัมผัสลักษณะต่างๆที่มันไม่ต้องใช้ความคิดนะลักษณะต่างๆมันจะแสดงให้เห็นเสียงแต่ละเสียงภาพแต่ละภาพที่ผ่านตากลิ่นแต่ละกลิ่นที่ผ่านจมูกรสแต่ละอย่างที่ผ่านลิ้นสัมผัสทางกายที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายที่มันบอกให้มันบอกเองที่เป็นธรรมชาติเราแค่รู้มันตามรู้มันสั้นๆพอแล้วถ้าเรารู้เกินกว่านั้นทุกจะจินตนาการมากแต่ก็ไม่เป็นไร
ก็ขอให้รู้อีกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมันมีความคิดอย่างไรอันนี้เรียกคนที่รู้จักรูปนามรูปนามเนี่ยจะเห็นทั้งสองฝากฝั่งฝากฝั่งของรูปที่มีปฏิกิริยาธรรมะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ฝากฝั่งของรูปที่มันจะเกิดการกระทบกันมาเรื่อยตลอดเวลาคุณหนีไม่ได้แล้วคุณก็ปฏิเสธไม่ได้มันจะมาในรูปแบบดีหรือไม่ดีก็ตามอันเนี้ยแล้วอันนี้มันมีเยอะด้วยในชีวิตจริงหลักการง่ายๆในการรู้เรื่องของตัวรูปมันจะเป็นปัจจุบันหลักการก็มันเลยก่อนเกิดไม่ใช่มันหลังเกิดไม่ใช่มันกำลังเกิดคือเขาหลักการของรูปนะหลักการของรูปก็จะเกิดแบบนี้แหละก่อนเกิดไม่ใช่รูปหลังเกิดก็ไม่ใช่รูปเด็กกำลังเกิดนะจะเป็นเรื่องของรูปทั้งหมดเลยเวลาการกระทบปั๊บกระทบปั๊บเนี่ยให้เกิดภาวะการรับรู้สั้นๆง่ายๆง่ายๆเป็นที่ไปจำแล้วฝั่งเจ้านามมันจะปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องของมันจะเป็นความคิดความคิดความพอใจไม่พอใจที่คอยจับหลอกล่อเราให้เขาไปหลงติดกับอยู่ในวังวนข้างในเราต้องระวังอันนี้แต่เราปฏิเสธมันไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มันจีบออกมาก็ขอนี่เรียกการใช้ในชีวิตประจำวันนี่คือเติมปัจจุบันเปิดการรับรู้ให้มากขึ้นกับทุกสิ่งรอบตัวนี่คือข้อที่สองข้อแรกคืออะไรข้อวัดมีเวลาก็ทำข้อที่สองเออมันก็มาไม่ห่วงมันนะจดเอาเองแล้วกันข้อที่สามคือลดการจัดการลงเข้าใจนะให้ผู้จัดการในตัวเราเนี่ยลดการจัดการลงเปิดใจยอมรับมากขึ้นมันจะดีไม่ต้องไปสนใจมันจะโกรธจะรู้ว่ามันโกรธอย่าไปเป็นอะไรอ่ะหน้าตาเป็นเทวดาแต่จิตใจเป็นมารร้ายหน้าตาสะสวยแต่ข้างในเนี่ยมันจะกระยักมาอย่างนั้นไม่ต้องเปิดเป็นตามที่มันเป็นอะไรโอ้ยฉันชอบรู้ว่าชอบโอ้ยฉันไม่ชอบรู้ไม่ชอบเพื่อเปิดการยอมรับเปิดการยอมรับนะไม่ว่าสภาพความกันล้อมมันจะเกิดยังไงเปิดใจยอมรับนะใครเบรกเนี่ยเราขับจริงปัจจุบันนี้เนี่ยสังเกตดูคนอารมณ์ร้อนมากนะแต่พวกเราเนี่ยต้องเจอเนี่ยกับภาวะเนี่ยเมื่อกี้ขับไปก็ปาดหน้าปุ๊บเนี่ยอะไรมันอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นมีเยอะแยะเช่นเขาปาดหน้าปั๊บมันแค่หนึ่งตาเห็นแล้ววิ่งผ่านใช่ไหมเห็นแล้วนี่เขาปาดหน้าปุ๊บทีนี้อะไรข้างในเราเกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันโกรธนะมันอยากเอาคืนนะมันอยากแก้แค้นนะมันอยากจะเอาให้สะใจนะเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะแล้วเราไปทำตามปุ๊บมันก็จะสลายเดี๋ยวบางทีเราขับเข้าไปก็บีบแกเป๊ะไหนรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าประเทศอินเดียนะประเทศอินเดียคุณรู้ไหมรถเนี่ยรถไม่เสียเนี่ยไปไม่ได้นะรถดีๆไปไม่ได้ถ้าแกมันเสียถ้าแตรมันเสียเรียกแกจะไม่รู้เรียกแตรแตรโอ้ยไปใช้แตรกันไปโอ้ยต้องห่วงเป้าเป้าเป้าคนไทยที่เป็นปิดเดียวมันเป็นยังไงมันเกิดภาวะที่เรารู้สึกว่าเราให้ค่ามันจิตไปไงแต่อินเดียที่ไม่ได้ไงแบบมีรถดีๆอยู่เจ้านายบอกเจ้านายมึงลูกน้องกับเจ้านายลูกน้องรถวันนี้ไปไม่ได้เจ้านายทำไมแกมันแตรมันเสียไม่ใช่รถเสียนะมันมีตลอดทางสังเกตดูนะตลอดทางเลยแล้วรถเส้นสายคันนี้ก็จะเปิดเสียใส่ลำโพงฮอนเลยนะไปข้างหน้าเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่เห็นต้องมาอะไรกันเลยจะไปเมืองไทยอ่ะถ้าได้ยินเนี่ยทำไมมันไม่ค่าอะไรที่มันหลากแค่เสียงกระทบหูสิ่งเหล่านี้จนลดการลดการจัดการแล้วดูซิว่ามันจะเป็นอะไรทำไมเราถึงมีปฏิกิริยากับอันนี้แล้วก็ปล่อยผ่านลดการจัดการขึ้นแล้วเปิดใจยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละทั้งหมดเลยมันเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามเลยให้มันเกิดมันอยากมารู้ว่ามันอยากพยายามอย่าไปทำตาม
ต้องมีสติปัญญาในการตรวจสอบตัวเองก่อนให้ดีๆชัดๆว่ามันอยากเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตรวจสอบมันบ่อยๆลดการจัดการลงและเปิดใจยอมรับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาได้หมดได้หมดให้เห็นว่าเขาเป็นครูอย่าเห็นก็เป็นศัตรูนี่ต้องจำดีๆนะให้เห็นเขาเป็นครูอย่าเห็นก็เป็นศัตรูว่าเขาจะให้บทเรียนอะไรกับเรานี่ถ้าเราเปิดเราฝึกตัวรู้จริงๆก็ต้องฝึกอย่างนี้เพราะว่าทุกอย่างทุกอารมณ์คือครูที่ดีที่สุดและเป็นครูที่แท้จริงด้วยไม่ใช่การเสแสร้งหรือสร้างแบบที่เราต้องการเติมตัวนี้ให้ดีๆนะให้เห็นทุกอย่างเขาเป็นครูเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาคนสุดท้ายเราจะได้เรียนรู้หลักๆคือได้เรียนรู้ความเกิดขึ้นแปรที่เป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนแตกสลายพยายามให้เรียนรู้ลงมารอบนี้นะไม่ใช่เรียนรู้ฉันได้แล้วฉันชื่นใจแล้วจะทำให้ฉันโค้ดเดี๋ยวนี้ฉันติดภาษาใหม่ๆเยอะมากใจแล้วก็ alert กับมันทำไปก่อนสมาชอบเวลาฟังเสียงแล้วมันสะกิดปุ๊บเขาหมายความว่าอะไรมันจะเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่ใครพูดอะไรผิดเคี้ยนๆฟังไม่ถนัดถามทันทีเลยนะแต่ว่าไม่รอท่าแล้วมันจะจำความหมายนั้นได้พยายามอย่างเงี้ยพยายามเอาไปแค่นั้นเองให้มันลดการจัดการลงเพิ่มการเรียนรู้ให้มากขึ้นถ้าช่วงไหนมันไม่ไหวไม่ได้ไหวเราไม่จะรู้จักวิธีหลบนะถ้าเรายืนหลักอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะตื่นได้ตลอดยืนหลักในประเด็นข้อแรกอยู่ฝากฝั่งของรูปบ่อยๆอาศัยการสัมผัสปัจจุบันที่เรารับรู้ก็การตื่นรู้ได้บ่อยๆเนี่ยมันจะมีกำลังในการที่จะพอตื่นรู้ได้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ากำลังสมาธิจะตามมาสมาธิจะตามมาเพราะจิตเริ่มคุ้นชินเนี่ยคุ้นชินกับการตื่นรู้ในแต่ละช่วงของเราเรื่อยๆสมาธิจะตามมาตัวภาวะตัวรู้จะเริ่มตั้งมั่นนี่แหละพอภาวะตัวรู้ตั้งมั่นให้เข้าใจดีๆว่าสมาธิเกิดจากการคุ้นชินจนคุ้นเคยพวกเรารู้มันคุ้นชินจนคุ้นเคยจนเคยชินนะใช่เราคุ้นชินกับความคิดคุ้นเคยกับความคิดจนเคยชินจิตในทำงานทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสต้องมีการคิดขึ้นมาก่อนคิดที่ก่อนทั้งที่ความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่มาที่หลังแต่เราเอานำก่อนในความเป็นจริงแล้วรู้มันมาก่อนคิดรู้เกิดก่อนคิดนะไม่ได้คิดเกิดก่อนรู้นี่จะเกิดก่อนคิดแต่เราคุ้นชินกับการใช้อันนั้นมากเราต้องปรับให้มันคุ้นชินกับการใช้ตัวรู้ให้มากรู้สักนักรู้ต้องปล่อยไปรู้ต้องปล่อยผ่านรู้ต้องปล่อยผ่านถึงคุณไม่ปล่อยมันก็ปล่อยคุณเนี่ยวันนี้แต่ละวันที่เราทำมาแต่ละอารมณ์เห็นไหมมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ผ่านไปเป็นเรื่องปกติเราไม่ให้ค่ามันดีว่ามันอันนี้มันดีอันนี้ไม่ดีแต่เราตื่นในระหว่างวันไงไม่รู้ว่าเราพิจารณาข้างในรู้สึกให้มีความรู้สึกมีความสุขกับมันมากมากเลยเนี่ยได้ไหมเนี่ยถ้าเราทำมากๆพวกอาตมาคนใดก็ถ้ามีฉันทะมีความชอบใจตื่นขึ้นมาแล้วได้กับพริบตาแล้วรู้สึกว่าโอ้โรคนี้เป็นของฉันได้แหละวันนั้นแหละสบายทั้งวันจริงๆสบายทั้งวันเกิดอะไรขึ้นมาพวกมันจะกระตุ้นภาวะต่างมีฉันทะกับการรู้ไม่ใช่มีฉันทะกับความสบายใจที่มันเป็นภาวะหลอกลวงไงเราส่วนใหญ่เราจะมีฉันทะกับความได้โล่งได้โตได้สบายอันนั้นคือผลมันเดี๋ยวก็หายถ้าเหตุมันดับไปแต่ให้มีฉันทะกับการรู้เนี่ยรู้แล้วพอแล้วรู้แล้วพอแล้วมันจะเป็นเรื่องดีไม่ดีรู้แล้วพอแล้วพอรู้บ่อยๆพวกมันรู้แล้วปล่อยผ่านรู้แล้วปล่อยผ่านตัวการจัดการจะลดลงตัวการจัดการจะลดเพราะคุณยังไม่ทันจัดการมันก็หายไปแล้วหายไปแล้วจริงนะในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกที่เป็นขนาดหนึ่งแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวจริงๆเลยแต่โลกของอดีตอนาคตที่เป็นเรื่องข้างในเนี่ยจะเป็นยาวแล้วก็วนคืนอย่าไปยุ่งมันปล่อยแล้วเดี๋ยวธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติเขาจัดการเอง
ข้าใจธรรมชาติไหมธรรมชาติคือความเกิดขึ้นแปรปรวนแตกสลายเขาจะทำงานของเขาเองปล่อยให้เขาทำงานเขาเต็มที่ถ้าเราจะสบายนี่คือข้อที่สองเดี๋ยวเพิ่งไปเรียกมันเห็นไหมข้อที่สองก็คือลดการจัดการลงเพิ่มการเรียนรู้ให้มากขึ้นสองหรือสามละสามอันต่อมาฝืนนิสัยตัวเองบ้างมันด่าน่ะหัดฝืนกันบ้างนะเวลาหัดฝืนมันบ้างแต่ไม่ได้เป็นการปฏิเสธมันนะไม่ได้ปฏิเสธมันยอมรับที่มันเกิดขึ้นแต่ฉันไม่ทำตามแค่นี้เองไม่ได้อะไรมากถ้ามันอยากกินอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าอยากกินแต่ฉันไม่ไปทำตามนะดูนี่ก็จะทำยังไงอย่างเงี้ยมันอยากไปเงี้ยบางทีเราเจอหน้ามันอยากพูดอย่างเงี้ยเราดูทีมันอะไรมันอยากพูดแล้วเราไปพูดมันจะเกิดอะไรขึ้นเราหัดฝืนเนี่ยไอ้ตัวการฝืนเป็นฝืนสัญชาติตัวเองสัญชาตญาณตัวเองนะฝืนความเคยชินเก่าๆของเราเนี่ยมันจะทำให้กำลังของการตื่นรู้มีกำลังมากขึ้นตัวเนี้ยต้องหัดเวลาอยากกินไปกินดูสิยิ่งเดินไปช้อปปิ้งเนี่ยจะเห็นชัดซื้อหน่อยอยากซื้อนั่นอยากซื้อนั่นแล้วดูสิว่าเดินผ่านไปจะเป็นยังไงเนาะมีโยมคนหนึ่งก็บอกหันไปอย่างนี้แหละเข้าไปดิฉันก็ไปดูแล้วอาจารย์ก็ถึงมันอยากซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นผมดูฉันดูเรียบร้อยแล้วกลับมารอบที่สองเต็มมือเลยโอ้ดูจริงๆเหมือนกันดูแล้วมันไม่ผ่านหัดฝืนก็ไอ้การฝืนสัญชาตญาณเนี่ยมันจะเป็นการช่วยกำลังสารสีตัวเองด้วยเพราะหนึ่งใจเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่อารมณ์มันเกิดกับใจต้องเข้าใจดีๆนะใจไม่ได้มีอารมณ์นะแต่อารมณ์หมายความอยากนั่นน่ะมันเป็นแค่มาจอดหัวใจนี่ต้องเข้าใจดีๆว่าใจไม่มีอารมณ์อะไรใจมีหน้าที่รู้อย่างเดียวนอกนั้นไม่ใช่ใจเป็นแต่อารมณ์ที่มันกระทบกับใจทีนี้พอมันกระทบความอยากมันกระทบปุ๊บเนี่ยถ้าใจไม่มีกำลังพอก็จะเอียงไปกับมันก่อนเอียงไปกับมันแล้วมันจะมีเหตุผลสารพัดให้ตัวเองนั่นแหละเป็นสังเกตเห็นไหมเดี๋ยวเปิดเหตุผลสารพัดที่จะทำอ่ะแต่ผลสุดท้ายก็ได้มาแล้วเป็นยังไงล่ะก็ทำนั้นจริงไม่ได้ไม่ได้เหตุผลจะเอาเขาได้แล้วเป็นยังไงก็เหมือนเด็กงอแงไปเลยเดี๋ยวก็ไปหาเหตุผลใหม่นู่นนี่นั่นสารพัดเรื่องแต่พอผลท้ายแล้วก็ได้มาเราสังเกตดูสิก่อนเราจะซื้อปั๊บเนี่ยพอเราหยุดมันปั๊บเนี่ยมันจะมีเหตุผลสารพัดข้างภูมาเลยนะจำเป็นนะต้องซื้อนะเอามาใช้นะที่บ้านขาดนะแต่พอมาถึงบ้านเป็นยังไงตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้ก็เหลืออยู่ที่เดิมมันแค่นั้นเองเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นจริงๆแต่เป็นเรื่องของเหตุผลนั่นเหตุผลเนี่ยเชื่อมันก็ได้แต่เหตุปัจจัยเชื่อได้เหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างขึ้นมาตามอารมณ์ของตัวเองถ้าตัวเองชอบก็จะสร้างเหตุผลเข้าข้างแต่เหตุปัจจัยมันไม่ฮะเหตุปัจจัยนี่มันตรงๆร้อนเป็นร้อนเย็นเป็นเย็นอยากเป็นอยากเหตุปัจจัยคืออะไรเบื้องหน้ามันคือความอยากของเรามันดันขึ้นมาดันขึ้นมาให้เราคิดดันขึ้นมาเราทำเช่นฝืนสัญชาตญาณตัวเองด้วยกันหยุดบ้างหยุดบ้างฝึกที่จะหยุดไม่ทำตามไม่พูดตามแล้วใจเนี่ยมันจะกลับมาตั้งมั่นตัวรู้จะเริ่มขึ้นอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่ต้องฝึกเราจะไม่ฝึกข้างนอกตอนเนี้ยเราไม่ไปฝึกมันข้างนอกไม่ต้องไปฝึกมันข้างนอกไม่ต้องไปฝึกมันมันจะมายังไงเนี่ยไม่ต้องฝึกมันเลยโกรธไม่ต้องไปฝึกว่าไม่ต้องไปฝึกว่าไม่โกรธแต่ฝึกไม่ทำตามมันก็พอแล้วอยากไม่ต้องไปฝึกมันไม่ให้มันไม่อยากไม่มีทางฝึกไม่ทำตามมันก็พอแล้วเพราะเราจะแก้หรือแก้ขั้นไหนเราจะแก้วันนี้ไหนในการสนองตอบอาสวะตัวเองจะน้องตอบความเคยชินแบบเดิมๆของตัวเองที่พอมีสิ่งนี้แล้วต้องตอบโต้แบบนี้สิ่งนี้ตอบโต้ตัวนี้เราจะต้องฝืนในตัวไหนโดยการที่ไม่สนองตอบคือรักษาศีลนั่นเองศีลไม่ได้มีอะไรมากรักษาแค่นี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแค่นี้รักษาศีลเมื่อการรักษาศีลเนี่ยคือฝืนตัวเองบ่อยๆขี้เกียจต่อรองมันขัดข
อยากได้ต่อรองมันไม่เอามาแล้วดูมันที่มันจะเป็นยังไงมันเป็นเหมือนกับเราฝืนมันญาติญาณตัวเองเนี่ยมันเป็นการฝืนแบบนี้บางคนสูบบุหรี่แล้วติดบุหรี่แต่เขาไม่ฝืนนะเวลาเขาอยากสูบบุหรี่เขาก็สูบเพิ่มสูบเพิ่มสูบเพิ่มมันจะเกิดอะไรขึ้นมาความอยากจะเพิ่มปริมาณมากมายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะบีบคั้นตัวเองบีบคั้นใจของตัวเองเรื่อยๆว่าเมื่ออารมณ์นี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่สนองตอบฉันจะตายได้มันจะขวนจิตขวนใจอยู่นั่นแหละมันจะวนเวียนวนเวียนเอาหน่อยหน้าเอาหน่อยหน้าเอาหน่อยหน้าเราก็หลับคานก็ไปซื้อมันสักทีหนึ่งแต่นั่นคืออะไรสั่งสมกำลังของมันขึ้นอีกที่จะขึ้นรอบใหม่แต่ถ้าคนไม่ได้เลิกบุหรี่เป็นไงการติดบุหรี่ก็เหมือนกับจิตที่มันติดอารมณ์ติดเข้าไปชอบไปเสพอารมณ์เสพอารมณ์เสพอารมณ์เมื่อเสพบุหรี่แล้วมันติดแต่ในความเป็นจริงแล้วบุหรี่นั้นมันสามารถเข้ามาหาเราได้ถ้าเราไม่ทำมันกายกรรมไม่เอาวจีกรรมไม่เอากายไม่สั่งมวนบุหรี่มันจะกระโดดเข้าปากได้ไหมมือไม่จับจะได้ไหมฉันใดก็เหมือนกันใจก็เหมือนกับมวนบุหรี่นั่นแหละมันมาแล้วมันไปมันมาแล้วไปถ้าใจเราไม่ไปแตะต้องมันนะมันก็ไปแบบง่ายๆมันก็เป็นแค่มันอย่างนั้นเองเอ๊ะถ้าเราฝืนน่ะการฝืนน่ะคนเลิกบุหรี่ต้องฝืนตัวเองฉันได้อดทนอดกลั้นไม่ทำตามถ้ามันแน่จริงกระโดดเข้าปากได้ก็เอาไม่สั่งดูมันสิไม่อ้ามันจะเข้าได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยหลวงพ่อเทียนท่านฟันทีเดียวขาดเลยนะถ้าที่ท่านติดเนี่ยนี่คือกำลังของหลวงพ่อเทียนขนาดท่านติดบุหรี่ขนาดนั้นตั้งแต่เด็กๆนี่คือกำลังของครูบาอาจารย์ที่ท่านกำลังเด็กๆกันว่าแค่เด็กๆเนี่ยท่านเริ่มจากการเขาอะไรให้ไปสูบแล้วไปต่อเอามาเป็นจุดยาให้กูหน่อยทีนี้ก่อนจุดปุ๊บเดี๋ยวมันจะดับใช่ไหมเมื่อก่อนยามันวนๆก็ดูดไปเรื่อยๆก็ไปส่งให้เขาก็ติดบางครั้งไม่ได้ดูดท่านบอกว่าพอได้ควันบุหรี่มีแรงขนาดนั้นนะพอท่านเข้าใจตรงนี้ปุ๊บท่านบอกว่าอ้าวมึงแน่จริงมึงกระโดดใส่ปากเขาเลยเอามึงแน่จริงคือท่านบอกมาเลยเอ้าบุหรี่อยู่ตรงนั้นเอามึงจะเอาสิไม่อนุญาตให้มือไปจับก็เอาไปได้เอาอนุญาตให้มือจับเอามือเดียวนะเอาจับแล้วเอ้าจับแล้วจะทำไงต่อแกะได้ไหมไม่อนุญาตอีกมือหนึ่งช่วยก็ไปได้แกะแล้วอ่ะอยู่ยังไงต่ออีกเอาออกจากซองสิออกจากซองทำยังไงมือเดียวก็แทงกันออกมาออกมาแล้วเอายังไงต่ออีกต่อเอาอนุญาตให้มือไปคีบเอาเองไล่ไปนะมาแตะปากก็แตะปากก็ไม่อ้าต้องอนุญาตให้อ้าก่อนโอ้โหพอท่านเห็นแค่นี้พวกท่านวันทีเดียวจบนี่คือกำลังของครูบาอาจารย์ท่านมีกำลังของสมาธิที่เข้มแข็งเป็นขนาดท่านเห็นพวกนี้ท่านจบตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้ท่านไม่ได้มีความผิดอะไรกับมันเลยแล้วท่านตัดทีเดียวขาดให้พวกเราตัดแล้วไม่ขาดเชื่อมติดกันอยู่เรื่อยนี่คือกำลังของการฝืนสัญชาตญาณในการที่ไม่สนองต่ออารมณ์นี่แหละมันจะช่วยให้กำลังของความเข้มแข็งอันนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะมีความรู้สึกเป็นอุเบกขาและเป็นอิสระให้หัดตรงนี้ด้วยทุกวันมันจะอยากเวลามันโกรธมันจะอยากอย่าเพิ่งไปเวลาอะไรมันจะกินอย่าเพิ่งไปพอไปข้างนอกอ่ะเชื่อแต่คุณออกไปที่พวกคุณไม่ได้ฝืนสัญชาตญาณตัวเองหรอกคุณเลงแล้วจะไปกินอะไรกินอร่อยครับเลงนะนั่นคุณกำลังขุดหลุมพรางวางคุณเอาไว้มันจะเป็นตกแน่ๆถ้าคุณไม่ฝืนมันอ่ะลองฝืนมันดีว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นลองฝืนมันบ่อยๆแล้วดูสิว่าเมื่อการฝืนแต่ละครั้งแรกมันจะทรมานมันคนลงแรงอันนี้เรามารักษานะใช่ไหมเราเป็นนักเสพเนี่ยพวกเนี้ยพวกติดยาเสพติดนะครับเนี่ยกำลังสอนนักติดยาเสพติดแล้วเนี่ยเสพอารมณ์ตัวเองแล้วพอเราจะไปออกไปข้างนอกถ้าเราไม่ฝืนนะเราไม่สนองต่อมันหนักกว่าเก่าสังเกตไหมถ้าเปิดโอกาสมาได้นี่มันใบเขียวเนี่ยมันยาวเลยทีนี้ใบเขียวนี่ยาวเลยนะจากโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยยาวแล้วเลยนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไม่ค่อยฝืนสัญชาตญาณอย่าลืมต้องฝืนแล้วมันจะได้มีโอกาสเปิดให้ตัวรู้เนี่ยมันได้เรียนรู้อารมณ์นั้นนะ
เห็นความทุกข์ของอารมณ์นั้นเห็นความทรมานของอารมณ์นั้นเห็นความกังวลกังวายของอารมณ์นั้นเห็นอาการที่มันคอยแบบป่วยจิตป่วยใจในอารมณ์นั้นนั่นแหละจิตเริ่มจะฉลาดขึ้นมาว่ารู้จักว่าอันนี้คือความทุกข์ต่อไปอย่าไปเอาแต่มันจะมาในรูปอีกรูปแบบหนึ่งที่มันมาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสมยอมที่สุดมันมาในรูปความเป็นมิตรอ่ะจับมือก่อนแต่เอาไปฟันที่หลังรู้จักไหมมันจะมาในรูปแบบอารมณ์ดีๆโอ้ไม่เป็นไรหรอกมันดีๆมันโอเคนะเนี่ยมันจะมาในรูปความไปจับมือก่อนแล้วก็ดับฟันที่หลังนี่คืออะไรนั่นหนึ่งเวลาอารมณ์ดีเนี่ยต้องระวังมากอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันรู้ไปแต่อารมณ์ดีๆเนี่ยเราชอบสนองตอบไปโดยความเคยชินเกินไปเล่นอะไรฟังทางนี้จบเออแล้วไปนั่นอันต่อมานี่คือการฝึกสัญชาตญาณในการแล้วก็รักษาศีลเอาไว้ข้อสุดท้ายมันเยอะแยะมากมายเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้คือการสร้างเหตุให้ตัวนี้เกิดได้มีโอกาสเกิดขึ้นข้อสุดท้ายจงจำไว้เลยว่าเราไม่ได้อะไรจงจำไว้เลยว่าเราภาวนาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้อะไรเราได้อย่างเดียวความเป็นอิสระทางใจอันนี้แหละมีคุณค่ามากเป็นความเป็นอิสระจากอารมณ์เป็นความอิสระจากทุกสิ่งที่มีอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเอาทุกสิ่งมาทำให้เราเป็นสุขแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ไม่กลับเป็นทุกข์ครอบคลุมเพิ่มขึ้นแล้วก็ยุ่งยากมากมายเหมือนกับเราอยู่ในป่าทุกข์แต่พอเราทำตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราพยายามจากคะเอามันออกไปเรื่อยปุ๊บมันเหมือนตรงไปสู่ความเป็นอิสระไม่ยึดติดในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่ถามว่ามีอารมณ์เหล่านั้นไหมมีอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้หายไปจากเราเลยอย่าไปเสียดายว่ามันจะหายไปแต่มันจะมีอยู่ในรูปแบบของมันนั่นแหละที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าจิตที่มันมีอิสระอย่างเต็มที่แล้วบริบูรณ์รู้จักคุณค่าอันนี้แล้วนะมันจะเข้าไปสัมผัสแบบเข้าไปใช้งานถึงเวลาก็ปล่อยเพราะเขารู้แล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนอกนั้นคือสิ่งที่ใช้งานเขาเขาเรียกว่าเราใช้มันไม่ใช่มันใช้เราเดี๋ยวถ้าเรายังเป็นทาสของมันอยู่เรื่อยมันจะใช้เราไม่เลือกเลยนะมันจะใช้ให้เราไปพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเยอะแยะมากมายเลยจำไว้เลยว่าถ้าเราฝึกไปแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยคุณพร้อมไหมที่จะไม่มีอะไรแต่ในใจนะข้างนอกก็ต้องมีนะเดี๋ยวไม่มีข้าวกินไม่ได้ข้างนอกต้องมีแต่ข้างนอกทั้งหมดมีไปเพื่อปัจจัยคุณสรุปได้ว่าปัจจัยข้างนอกของคุณทั้งหมดมีไปเพื่ออะไรสรุปได้ไหมที่ยังหากันอยู่เนี่ยมีไปเพื่ออะไรเงินทองมีไปเพื่ออะไรบ้านช่องมีเพื่ออะไรที่ดินที่นามีไปเพื่ออะไรสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสรุปมาได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีไปเพื่ออะไรเราคิดมีไปเพื่อให้เกิดความสุขความอะไรนั่นสิใช่ไหมมีถ้าเราเพศที่เรามีสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างอารมณ์ของเราเพื่อให้ใจเราเสียแต่ในความเป็นจริงของมันแล้วมันเป็นแค่สิ่งที่พร้อมอาศัยทั้งหมดสมบัติทั้งหมดเป็นแค่อาศัยให้ร่างกายอยู่เพื่อรอวันตายเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยร่างกายอยู่เพื่อรอวันตายมีเงินเพื่อมาซื้อข้าวกินมีบ้านเพื่อให้ร่างกายหลับนอนมีปัจจัย4เพื่อให้ชีวิตให้ร่างกายในรออยู่รอเพื่อรอวันแก่รอวันเจ็บแล้วมารอวันตายนี่คือจุดจบของทุกๆคนไม่ว่าจะมีมากมีน้อยมีอะไรก็ตามทรัพย์สมบัติทั้งหมดของโลกใบนี้เป็นปัจจัยได้แค่นี้แหละแต่เราก็เอาปัจจัยเนี่ย
ไปซื้อกามคุณไงให้สร้างความสุขให้แก่ใจเสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะใจมันไม่ต้องการอะไรหรอกเราสร้างให้มันต้องการเฉยๆเพราะตัวความอยากเราในใจที่เราไม่รู้จักยังอยากพยายามจะสร้างภพสร้างชาติสร้างสวรรค์ในตัวมันเองแต่สวรรค์นั้นก็ล่มสลายอยู่เรื่อยๆล่มสลายที่มีเหลือแต่เราพยายามสร้างกันสร้างกันอยู่เรื่อยๆสร้างกันอยู่เรื่อยอันนี้อันหนึ่งให้เข้าใจเลยว่าทุกอย่างเราจะเข้าใจว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดมีปัจจัยไปเพื่ออะไรเมื่อจิตใจเราหลุดพ้นจากตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้มีค่าสำหรับใจเราเลยมันหมดค่าไอ้การหมดค่าเนี่ยเพชรมีราคาเพราะมีราคาทำไมเอาเพชรนี้ไปให้ไก่มันกับข้าวเปลือกมันจะสดแท้เพราะมันไม่มีค่าสำหรับมันเลยเพราะมันมีความรู้สึกมันมีคุณค่าทางจิตใจไอ้นี่แหละจิตใจที่เผลอไปให้ค่ากับอารมณ์อะไรต่างๆนั่นแหละคุณกำลังถูกผูกติดคุณกำลังถูกโซ่ล่ามคุณกำลังถูกโกงขังต้องพยายามคุณให้ค่ากับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นแหละกำลังสร้างโครงขังที่พยายามจะแยกตัวเองออกจากธรรมชาติที่แท้จริงมันไม่ใช่นั่นแต่พอมันจะเป็นอย่างนี้ได้นะพอจะเป็นอิสระได้มีข้อเดียวคือทำให้จิตมันเกิดปัญญาปัญญานี้ที่จิตที่เห็นได้คืออะไรให้มันเห็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันให้ได้นี่คือข้อสำคัญต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันให้ได้ในความแตกต่างและหลากหลายกันเนี่ยมันต้องมีความลงตัวว่ามันเหมือนกันยังไงถ้าเราเห็นทุกอย่างเหมือนกันให้ได้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันจะสลายความรู้สึกว่าอันนี้มีค่านะอันนี้มีความหมายกับเรานะแล้วไปสังเกตดูสิเวลาเราเกิดอารมณ์อะไรต่างๆสิ่งที่ทำให้ปวดจิตปวดใจเรามากที่สุดคืออะไรเราให้ค่าอะไรอันนั้นแหละขวนใจเราที่สุดเราให้ค่ากับลูกเป็นไงนั่นเองลูกคนนี้กับลูกคนนู้นลูกคนนั้นทำไปเราถึงว่ามันก็คือลูกแต่ไม่ใช่ไม่ดูแลนะเงื่อนไขเราพูดเนี่ยต้องเข้าใจดีๆว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราให้ค่ากับเขาเพราะเขาเป็นไงไหมทุกเราก็จะประทุกเพราะนั่นคือคำพูดของเขาการกระทำของเขา อะไรของเขาต่างๆมันจะทำให้เรารู้สึกนั่นแหละเราต้องไปลดว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนนั่นรู้แหละเหมือนกันหมดแหละมันเหมือนกันหมดตรงไหนมันต้องจับหลักของเหตุการณ์มันให้ได้ทุกอย่างมันเหมือนกันหมดบนโลกไปเนี้ยในความแตกต่างมันเหมือนกันหมดคือมันเป็นทุกเหมือนกันหมดจำไว้เลยทุกเรื่องมันไม่เที่ยงเหมือนกันหมดมันแปรปรวนอย่าไปคิดมันสัมผัสมันเรื่อยๆแล้วมันแตกสลายเหมือนกันหมดนี่คือกฎของทุกเรื่องที่มันจะครอบทั้งจักรวาลคุณทำอะไรจากมันไม่ได้แล้วนี่คือเจ้าของทุกอย่างที่แท้จริงแม้แต่ร่างกายก็เป็นเขาของเขาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นของเขาถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้ทุกจิตมันยิ่งจะปลดล็อกสู่ความเป็นอิสระได้ไม่เห็นอะไรนี้ค่ามากกว่าอะไรทั้งสิ้นแต่มีอยู่นะมีอยู่ในรูปแบบของการที่ว่ามันอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นไม่สามารถทำอะไรมาได้แล้วนี่คือผลนะจำดีๆเด้อโค้ชใครทำไปแล้วได้อะไรอยู่เนี่ยระวังดีๆเด้อผลมันจะไม่ได้อะไรเลยผลมันจะไม่ได้อะไรเลยนะแต่ในนั้นอ่ะมันเหมือนกับตะมาว่าเออมันเหมือนกับเราไม่มีอะไรเลยนะแต่เราพร้อมใช้ได้ทุกอย่างเพราะตะมาเนี่ยไม่มีเงินนะแต่ใครให้แล้วมันจะใช้หมดอ่ะถ้าไม่ให้ก็ต้องมีอะไรไม่เดือดร้อนเพราะตะมาไม่มีรถนะแต่ใครพาตั้งเป็นทุกยี่ห้อมันสบายดีไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องเติมน้ำมันเลยไม่ต้องเสียภาษีด้วยใช่แล้วไม่ต้องซ่อมด้วยแต่ไม่ต้องขับอีกด้วยถึงไม่มีรถเป็นไงเดินสบายอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรในใจแต่มันพร้อมที่จะใช้ทุกอย่างเพราะเข้าใจใช้แล้วปล่อยไปใช้แล้วก็ปล่อยไปใช้แล้วก็ปล่อยไป
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะไม่รู้ตรงตามประเด็นที่จะเชิญให้พูดก่อนนะตรง สองสามประเด็นประเด็นที่ประเด็นที่เท่าไหร่หนึ่งตัวข้อวัดข้อวัดต้องมีสองเรียนรู้ปัจจุบันอะไรโน่สรุปว่าฮะลดการจัดการเปิดโอกาสให้ตัวรู้เกิดขึ้นเยอะๆในชีวิตประจำวันที่อายตนะอะไรกระทบเอาแค่นี้พอแล้วถ้ามีความสุขกับตัวนี้ได้อันที่สามลดการจัดการลดการจัดการมากขึ้นเพิ่มการอะไรเพิ่มการเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นสติกับสัมปชัญญะแล้วถ้าเราลดการจัดการลงแล้วเปิดการเรียนรู้ให้มากขึ้นเกิดการเรียนรู้เนี่ยมันจะเป็นสัมปชัญญะข้อสี่ฝืนนิสัยฝืนสัตว์ตาตัวเองฝืนนิสัยฝืนนิสัยนะฝืนนิสัยฝืนความเคยชินของตัวเองแล้วข้อห้าไม่ได้อะไรคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมต้องมองทุกอย่างรู้ไหมในความไม่มีมันคุ้มสุดสุดเพราะมันพร้อมจะมีอะไรก็ได้ในความมีนั่นแหละมันอาจจะมีแค่สิ่งนั้นสิ่งหนึ่งอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ในความไม่มีเนี่ยมันคุ้มสุดๆเลยนะมันพร้อมเหมือนกับมือไม่มีอะไรเนี่ยพร้อมจะจับอะไรก็ได้แต่ละมือคุณมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณหมดสิทธิ์แล้วนะที่จะไปแตะต้องโน่นนี่นั่นถ้าคุณมีอะไรสักอย่างเนี่ยก็ในคุณค่าความมีของคุณมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนใจคุณใจคุณก็จะหมดอิสระแต่ในความไม่มีของคุณเนี่ยเหมือนมือเปล่าๆเนี่ยฉันจับไอ้นี่ก็ได้จับไอ้นี่ไม่ใช่ประโยชน์ทั้งวางได้ฉันจับอะไรได้หมดเลยจับน้ำมาดื่มก็ได้วางลงจับพูดเลยจิตที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่มันนั่นมันเป็นอิสระในตัวมันเองมันดีเข้ามาอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าทุกอย่างใจอ่ะมันดีเข้ามาอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรนะมันดีของมันอยู่แล้วอย่าไปเติมจากที่อีกแล้วแหละถ้าเติมออกไปแล้วมันไม่ใช่มันละนะทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่มันดีของมันอยู่แล้วเราทำอะไรกันเนี่ยเราทำอะไรกันเนี่ยเนี่ยเราต้องย้อนกันไปก็เวลาการภาวนาทั้งหมดคือต้องย้อนกลับไปจุดเดิมไม่ใช่เพิ่มไปข้างหน้าคุณพยายามเพิ่มไปข้างหน้ามันไม่ใช่แล้วต้องย้อนหลังไปกลับเดิมอ๋อมันดีเข้ามาอยู่แล้วนะมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตเป็นอย่างนี้แหละคุณมาบนโลกแบบนี้คุณก็มาแบบนี้แหละแค่นี้แหละให้หัดไปนะให้หัดไปเจอหาสมมติเจอพวกนี้ก็ทำไปก็ช่วยแล้วอย่าไปหวังว่าใครจะช่วยคุณนะอย่าไปหวังนะว่าใครจะช่วยคุณต้องคุณไปช่วยตัวเองอย่าไปหวังนะอาจารย์ท่านพิเศษที่โสเสกให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้ฝันนี้มันคงไม่มีคนเกิดแล้วล่ะท่านประจําคงจะพระท่านรู้พวกท่านก็อยากจะเสกตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแล้วล่ะท่านจะเสกพวกนี้ไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ยากลำบากในการต้องเข้าใจดีๆว่าให้มันเป็นเข้าใจให้มันดีๆว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยจะเปิดการศึกษาแบบนี้ให้ดีนะถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บแบบจะมาว่าชีวิตตั้งแต่นี้สบายถึงแม้ว่าสภาพร่างกายจะเสื่อมโทรมสภาพร่างกายนี่ต้องเสื่อมโทรมแน่แต่จิตใจจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆถึงแม้สภาพเศรษฐกิจสภาพอะไรจะเยอะแยะมากมายที่จะมากระทบกับชีวิตเราใจเราเนี่ยจะเริ่มมันจะเบิกบานและอิสระในทุกๆเรื่องจะอยู่ในโคลนตรงทั้งหลายทั้งปวงก็สามารถสร้างหนองบัวได้ใช่ไหมหมาเน่าตัวหนึ่งสร้างแมลงวันได้ที่บินพ่นไปในความเป็นจริงทุกสิ่งมันมีสิ่งสวยงามในนั่นเองและมีสิ่งทุกอย่างในนั่นเองนั่นมันเป็นก็มันอย่างนั้นแหละตามเหตุปัจจัยเราแค่เรียนรู้ความเป็นจริงของโลกเข้าใจโลกและอยู่กับโลกแต่อิสระจากโลกก็พอแล้วนี่จะเอาอะไรอีกนี่จะไปเหนือโลกก็รอเขาสร้างกันสวยให้ไปเที่ยวท่องเที่ยวในอากาศกันแล้วกัน
หรือลองร้อยเจ๊เจ๊อย่างนั้นก็แล้วกันยันท้ายที่สุดนี้ก็คือพูดอะไรมันไม่รู้จานนั้นเป็นสรุปเอาเองแล้วกันในวันครับของการแก้ข่าวก่อนไม่ได้ตั้งประเด็นให้ครูบาอาจารย์พูดครับตั้งประเด็นให้โยมจับประเด็นเอาไม่ได้ตั้งประเด็นบอกว่าอาจารย์ต้องพูดอันนี้นะแก้ข่าวก่อนเพื่อให้โยมทุกคนจับประเด็นให้ได้ขณะท่านอาจารย์ท่านบอกท่านจะบอกตั้งแต่สเต็ปต้นพวกเราท่านจะบอกว่าวิธีการในแต่ละวันสิ่งที่ต้องเป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรเพิ่มสิ่งที่ควรบริหารสิ่งที่ควรเข้าใจสมมติภายนอกเราจัดการได้ต้องที่จัดการจริงๆคำว่าจัดการมันเป็นภาษาที่น่าเริ่มใช้เนาะเปลี่ยนเป็นบริหารดีกว่าบริหารมันไม่เหมือนกันจัดการจัดการที่เราจะให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าบริหารคือมันควรจัดเอื้อควรจัดเอื้อให้มันเอื้อให้มันเพราะมันมีเป้าหมายว่าถ้าคำว่าบริหารถ้าจัดการคือมันเป็นอย่างนี้นะใจน่ะมันจะดีเข้าไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เพิ่มเหตุเข้าไปคือสิ่งที่ท่านอาจารย์ท่านให้แต่ก็ถูกตามที่ท่านพูดเบื้องต้นพระก็จะบอกให้โยมเป็นพระโยมกลับว่าก็พยายามเป็นพระแล้วนี่อีกแล้วกันแค่นี้ล่ะสรุปแล้วอ่ะท่านพี่เฮลโลอยู่ด้วยกันมั้ยเก็บรู้เรื่องว่าเราอยู่ด้วยกันทั้งห้องเลยทำไมอยู่กัน2คนเองงานเสร็จพิธีในการให้โอวาทอย่างเช้าแล้วเกิดพิธีต่อไป